ครับท่านผู้ชมครับคดีนี้ครับเห็นว่าทนายรณรงค์แก้วเพชรนั้นลงมาช่วยคดีแล้วนะครับเพราะว่าข้อหานั้นเยอะจริงๆแล้วหนักด้วยแต่ละข้อหาเดี๋ยวนี้เถื่อนกันถึงขนาดนี้ครับเมื่อกลุ่มเด็กช่างกลเกือบ20คนจับเด็กช่างกล3คนไปทารุณกรรมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งดูคลิปนะผมบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะเช่นจับแก้ผ้าอนาจารบังคับอมนกเขาสำเร็จความใคร่บังคับให้จูบกันเองต่อยกันเองเอาปืนข่มขู่จับยัดถังขยะเอาไฟแช็กลนอวัยวะเพศเอามีดกรีดหลังเอารองเท้าส้นสูงผู้หญิงตบหน้าท่านผู้ชมครับไปดูคลิปบางช่วงบางตอนที่เขาก่อเหตุครับก็คงเป็นภาพรุนแรงนะครับควรจะให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ครับเราเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังเป็นคลิปเด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะถูกบังคับให้อมนกเขาสภาพหน้าตาดูไม่ได้ครับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีคลิปที่เด็กวัยรุ่น2คนถูกบังคับให้แบบนี้ครับนี่เป็นเพื่อนกันเขารู้จักกันนะครับแต่บังคับให้จูบปากกันเองคลิปเหล่านี้เองครับน้องผู้เสียหายนะครับเอามาร้องเรียนทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมผู้เสียหายมี3คนด้วยกันเป็นเยาวชนบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีรุ่นพี่ครับทักมาบอกว่าให้มารับหน่อยที่ซอยรามคำแหง57ตัวเองก็เลยไปกับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งทีนี้เสร็จครับพอไปถึงที่จอดรถกลางซอยนะครับอีก10นาทีต่อมามีวัยรุ่นชายเนี่ยประมาณสัก 5-6 คนมาประกบหน้าล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้แล้วถามผมว่ามึงเรียนที่ไหนแล้วก็บังคับให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็ถอดเสื้อปิดตาเอาไว้จนกระทั่งไปถึงท้ายซอยนะครับนะเขาเปิดตามาเห็นบ้านหลังใหญ่นะเป็นทรงไทยแบบนี้แล้วก็มีวัยรุ่นอีกหลายคนนั่งมั่วสุมกันอยู่หลังจากนั้นรุมกระทืบพวกผมเอาโทรศัพท์ผมเนี่ยไปเปิดรูปดูจนกระทั่งรู้ว่าผมน่ะเรียนสถาบันอะไรน้องบอกว่าพยายามนะบอกว่าเคยเรียนแต่ปัจจุบันไม่ได้เรียนแล้วยังถูกกระทืบต่อจนสลบฟื้นมาก็บังคับให้ผมเนี่ยกินฉี่แก้ช้ำในจากนั้นนะมีพวกที่อยู่ในบ้านเรือนไทยทรงไทยในอีกประมาณเกือบ20คนรุมกระทืบผมเอามีดกรีดหลังเอารองเท้าส้นสูงของผู้หญิงตบหน้าซึ่งต่อมาครับน้องบอกว่ามารู้ว่ารุ่นพี่คนที่ทักมาบอกให้ไปรับที่ซอยรามคำแหง57เนี่ยถูกจับกุมตัวมาก่อนหน้านี้1วันแล้วก็ยึดเอาโทรศัพท์มือถือไปพิมพ์ข้อความครับล่อให้น้องออกมาพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมันเกินเยียวยาจริงๆตามกราฟิกที่ขึ้นบนจอภาพเลยนะครับเห็นบอกว่าแฟนสาวของลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งเป็นดาว TikTok ชื่อดังเนี่ยเอาไฟแช็กลนขนเพชรและอวัยวะเพศเอาบุหรี่จี้ฝ่ามือแล้วก็ลิ้นเอาบุหรี่ยัดใส่ขนมปังให้กินเอาปืนจ่อหัวนะครับแล้วก็จี้คอถ้าไม่ยอมทำและอัดคลิปแบล็กเมลไว้ทั้งหมดเลยครับลองฟังน้องผู้เสียหายดูฮะผมโดนมีดกรีดหลังแล้วก็โดนมีดกรีดหลังด้วยเหรอโดนด้วยครับแล้วมันเข้าไหมมันก็เป็นรอยผ่าไปเลยครับรอยแต่มันไม่ได้เข้าลึกรอยกรีดจับพื้นที่พื้นนะครับแล้วก็จับให้นอนหงายหน้าบนพื้นแล้วก็ผู้ชายแล้วก็รองเท้าผู้หญิงที่แบบส้นมันหนักๆครับแล้วก็มาฟาดหน้าไปเรื่อยๆฟาดคือขึงอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ครับจับขึงนอนลงไปตรงพื้นเลยเขาตอนพบผู้หญิงเขาวิ่งหนีพอตอนนี้เขาเตะตัวผมก็แบบกันบ้างครับแล้วเขาบอกว่าเขาว่าจับไม่ให้ผมกันเขาก็เอารองเท้าผู้หญิงต้นหนักๆครับฟาดผู้ก่อเหตุนี่คือเอาข้าวเอายามาให้กินแล้วก็จับมือมัดเท้ามัดมือไว้เนี่ยนะคะอยู่ในบ้านตั้ง3วันนะพ่อผู้ก่อเหตุก็รู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะเอายาแก้ปวดมาทาให้แล้วก็บอกพวกนั้นว่าอย่าทำอะไรให้เบาๆหน่อยแค่นั้นช่วงค่ำอีกวันปล่อยกลับบ้านค่ะแล้วข่มขู่อย่าแจ้งความไม่งั้นจะยกพวกไปถล่มบ้านอีกแล้วตอนที่โดนทำลายร่างกายเนี่ยนะคะถูกบังคับให้วิดีโอคอลไปหาที่บ้านมีบางส่วนบุกไปที่บ้านไปเอาหัวเข็มขัดมาที่บ้านมียายอยู่ยายก็ถ่ายคลิปเอาไว้พวกนั้นก็กระชากมือถือจากมือถือยายไปเลยนะแล้วก็ลบคลิปด้วยค่ะแบบนี้ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอ็นว่าแม่คนเจ็บเอามาร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มากับลูกมากับผู้เสียหายมาร้องต่อทนายรณรงค์บอกว่าบ้านหลังเนี่ยทำเป็นขบวนการจับเด็กแบบทำแบบนี้หลายต่อหลายคนเคสที่ผ่านมานะครับไปแจ้งความแล้วก็มีหมายจับแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ทำไมล่ะมีอิทธิพลเบื้องต้นนะฮะเห็นบอกว่าตำรวจนั้นขอศาลอนุมัติหมายจับแล้วทั้งหมด16คนส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นเยาวชนนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้นี่แหละครับช่องว่างช่องว่างแล้วเยาวชนเนี่ยที่ก่อเหตุถึงขั้นทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจและทางเพศของคนอื่นเขา
มันต้องมีบทเรียนแล้วต้องได้รับบทเรียนเหมือนผู้ใหญ่ด้วยนะฮะคดีนี้เองนะทนายรณรงค์บอกว่าข้อหาเยอะมากจริงๆนะลองฟังกันดูครับมีอะไรกันบ้างตั้งแต่อนาจารครับไปจนถึงพยายามฆ่าหน่วงเหนี่ยวกักขังใช้กำลังอาวุธมีอาวุธสงครามด้วยนะครับทนายรณรงค์พอฟังปั๊บแกยังช็อกเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่เกิดขึ้นจริงเหรอในเมืองหลวงอย่างกทม.เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับทนายรณรงค์รับฟังทั้งหมดและมีหลักฐานแล้วนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าจะไปร้องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะให้มีการแก้ปัญหาสะสางปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับสัปดาห์นี้จะรวมหลักฐานให้ได้เยอะมากที่สุดครับไปให้สตช.ให้มีการสอบสวนนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะให้เรื่องนี้ครับตำรวจสอบสวนกลางรับคดีไปทำให้นะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของเยาวชนทั้ง16คนนั้นอุกอาจและเกินไปครับไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองครับส่วนข่าวนี้เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรอย่าขี่รถย้อนสอนอันนี้เน้นย้ำจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดมันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่ชัยนาทเมื่อคุณยายคนนึงค่ะขี่จักรยานไฟฟ้าย้อนสอนแล้วปรากฏว่าถูกรถยนต์ชนคุณยายนะคะเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือค่ะก็เผยเห็นนาทีชีวิตของคุณยายวัย71นะคะคุณยายขี่จักรยานไฟฟ้าค่ะแต่คุณยายย้อนสอนขึ้นมาตามแนวถนนวงโตเมืองชัยนาทค่ะคุณยายอยากจะตามไปดูขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วปรากฏว่าก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาค่ะพุ่งชนประสานงาอย่างจังเลยนะคะร่างคุณยายลอยกระเด็นแล้วก็ตกลงมากลางถนนช่วงบ่ายสองของวันที่10พฤศจิกายนนี่ค่ะแล้วเป็นการย้อนสอนที่แบบขับแบบกลางถนนเลยใช่ใช่คุณยายอาจจะแบบหลงลืมแล้วหรือเปล่าเนี่ยสิคะทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุยังมีร่องรอยของอุบัติเหตุอยู่เลยนะคะรถของคุณยายก็เก็บไว้ที่โรงพักแล้วล่ะแต่สภาพด้านหน้ารถก็คือพังยับเยินของใช้ส่วนตัวอาหารว่างผลไม้ขนมลูกอมหมวกกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนรู้ข่าวนี้ทราบเรื่องนี้ก็สลดหดหูใจนะคะเราขอเตือนภัยค่ะอยากขี่รถย้อนสอนจริงๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายด้วยนะคะหรือว่าคนในครอบครัวค่ะมีคนแก่แล้วอาจจะเป็นเด็กอะค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่พร้อมละในการที่จะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นจักรยานแล้วแต่เนี่ยพาเขาไปซื้อของดีกว่าอย่าปล่อยให้เขาออกจากบ้านแล้วก็แบบว่าขับไปตามท้องถนนสาธารณะคนเดียวอันตรายจริงๆค่ะค่ะท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ลุงข่มขืนหลานตัวเองมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมข่มขืนเสร็จปั๊บเนี่ยบังคับให้หลานนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาไปเนี่ยแบบไม่มีจุดหมายปลายทางจนกระทั่งนะเด็กส่งซิกครับพลเมืองดีกับกู้ภัยเขาเห็นแล้วนะครับเขาพยายามขับรถไล่ตามไปช่วยเหลือน้องคนนี้แล้วสามารถช่วยเหลือน้องคนนี้ออกมาได้ครับท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ครับคนขี่เป็นชายวัยกลางคนเด็กอายุ13นั่งซ้อนท้ายแล้วกล้องนะฮะจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นพลเมืองดีครับขับตามแล้วก็พยายามเร่งเครื่องตัดหน้าครับจนกระทั่งนะคนขี่ชายสูงวัยเนี่ยหันรถกลับรถกระทันหันแล้วก็เฉี่ยวชนกับรถกู้ภัยนี่เป็นจังหวะนี้เองครับเป็นจังหวะที่น้องกระโดดลงจากรถพอดีเลยครับน้องรอดนะฮะร้องไห้นะครับถนนสายหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์สัตหีบชลบุรีเมื่อวานนี้ครับทีนี้เสร็จพอน้องปลอดภัยนะน้องให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นชายวัยกลางคนเนี่ยเป็นลุงนะครับอยู่ที่บ้านในอำเภอบ้านฉางที่ระยองออกอุบายนะครับให้ลูกหลานเนี่ยออกไปจากบ้านให้หมดเหลือแต่น้องกับลุงเท่านั้นเองและลุงก็หลอกนะฮะบอกว่าแม่บอกให้ไปช่วยย้ายตู้เสื้อผ้าในห้องนอนตัวหลานเองก็ไม่รู้นะครับก็เข้าไปพอเข้าไปในห้องปั๊บเสร็จเลยครับล็อกห้องแล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศจนกระทั่งสำเร็จความใคร่จากนั้นครับลุงก็บังคับให้น้องนะครับนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางจากระยองนะฮะมุ่งหน้าชลบุรีตอนนั้นน้องเห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็เลยส่งซิกท่านผู้ชมสัญญาณมือน้องเป็นเด็กฉลาดมีหลายคลิปนะฮะบอกที่คนผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นแล้วก็ตามกู้ภัยแล้วก็ขับตามมาจึงมีคลิปนี้ให้เราเห็นวันนี้ป้าแล้วก็ยายของเด็กให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ครับยืนยันว่าไม่มีการกระทำชำเราไม่คิดจะแจ้งความเพราะข่าวที่ออกไปนั้นทำให้หลานนั้นเสียหายหลานกับลุงจริงๆสนิทกันลุงเนี่ยมีหลาน4คนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆคาดว่าหลานเนี่ยคงตกใจที่ลุงพาขี่รถออกนอกเส้นทางส่วนลุงก็ตกใจที่มีคนไล่ตามแบบนี้หลังเกิดเหตุไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้จะติดต่อใครอะไรทำนองนี้ครับค่ะลองฟังกันดูฮะญาติครับเขายังไม่ได้ทำไม่ทำมินิมิไลอะค่ะเข้าใจไหมใช่แต่ข่าวอันนี้ใช่แต่ข่าวบอกว่ามีได้ทำไปแล้วอะไรแบบนี้แล้วเด็กอะยังเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องอายเพื่อนใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือให้มันจบไงเพราะว่ามันไม่ได้ว่าจะเป็นข่าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องจริงต้องเอาเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมใช่
พลเมืองดีนะครับท่านผู้ชมครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์พาลูก4ขวบกำลังจะไปกินข้าวเห็นน้องก็ส่งสัญญาณส่งซิกขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถตามมาแล้วก็โทรแจ้งความแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคนขี่เนี่ยเข้าออกปั๊มทุกปั๊มเลยนะฮะแต่ผมก็ตามไปไม่ห่างเพราะเด็กนะยังส่งสัญญาณมืออยู่อ่ะขอความช่วยเหลือตลอดเส้นทางเลยและโชคดีครับตอนที่ขับตามมาเนี่ยมีกู้ภัยมากับตำรวจมาก็เลยช่วยกันตามได้ทันครับลองฟังพลเมืองดีดูครับน้องเขาเหมือนขอความช่วยเหลือตลอดทางเลยไม่ใช่แค่ผมใช่แล้วเราทำไงต่อหลังจากนั้นโทรแจ้งตำรวจใช่ตอนแรกแค่คิดไว้ว่าระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยถ้าเกิดเจอตำรวจตรงไหนผมจะแจ้งตำรวจตรงนั้นเลยให้แค่ว่าให้เขาลองตามไปดูหน่อยใช่ครับว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เพราะผมเองก็ไม่กล้าโทรแจ้งความเพราะว่ากลัวว่ามันเป็นแจ้งความเท็จแล้วเดี๋ยวจะโดนอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนั้นเราก็ขับตามไปด้วยผมขับตามจนไอ้นี่เลยครับจนประสานงานตำรวจได้คือในเบื้องต้นคือตอนนี้เด็กอะค่ะคุณผู้ชมคะก็อยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองซึ่งท่านนี้ก็เป็นหัวหน้าบ้านพักกันนะคะคุณนพนาเจริญธรรมบอกว่ากำลังสืบหาความจริงอะค่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าเด็กก็ยืนยันว่าน้องเนี่ยถูกกระทำชำเราจริงๆแต่ว่าผู้ใหญ่ฝั่งของลุงข้างป้าทั้งยายบอกว่าไม่เป็นความจริงเด็กแค่ตกใจเท่านั้นคือเด็กเขายืนยันว่าถูกกระทำชำเราดังนั้นค่ะจะต้องไปตรวจร่างกายนะคะร่างกายก็จะบอกทุกอย่างว่าน้องถูกกระทำชำเราจริงหรือไม่จริงแต่เคยอ่านบทความสัมภาษณ์ของเหยื่อที่ถูกข่มขืนคือเหยื่อบอกแบบนี้การต่อสู้ที่ยากที่สุดของคนที่ถูกกระทำชำเราหรือว่าถูกข่มขืนไม่ใช่ไปต่อสู้กับคนร้ายยากที่สุดคือการต่อสู้กับญาติพี่น้องและคนในครอบครัวที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเล่ามันคือความจริงค่ะครับแต่ว่าผลตรวจร่างกายน่าจะบอกความจริงได้ทุกอย่างนะคะถูกต้อง